สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21โรงพยาบาลรอไหมท่านผู้ชมเม่ทักทายหน่อยไม่ต้องชมก็ได้ยิ้มๆพอแล้วนะคุณป้าก็ตัดผมให้มันลำคาญมันยาวไอ้นี่มันเรื่องของสังขารเนาะท่านผู้ชมรูปร่างสังขาร ตอนนี้ก็ขออย่างเดียวว่าไม่ให้มันชำรุดเร็วเกินไปนะส่วนว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีนั่นมันเป็นเรื่องของอ,อะไรอ่ะเวทนานะคำว่าเวทนาก็คือดูแล้วมีความสุขดูแล้วดูดีดูแล้วมีทุกข์แล้วก็ดูแล้วไม่มีความสุข ท่านก็อุเบกขาซะอย่าไปยึดต,ติดกับมันนะครับก็ลองคิดดูนะท่านผู้ชมตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อะไรมันก็ตึงไปหมดดูสวยดูงามรอยย่นรอยเหี่ยวไม่มีฮอร์โมนทุกถึงทุกอย่างโอโ้มันกระชับกระเฉงกระชุมกมกระชวย แต่ถามว่าพอถึงเวลาปัจจุบันผ่านมาสามสิบปีนี่มันเป็นไงแล้วครับท่านผู้ชมหมดแล้วนะะหมดแล้วบางคนก็เมื่อก่อนนี้อยู่บ้านก็แต่งเนื้อแต่งตัวดีเดี๋ยวนี้นุ่งตะบ,บัขม้าอันเดียวอ่ะนุ่งนุ่งเกงขาดสั้นเดินไปเดินมาไม่อีนังขั้งขอบต่อร่างกายแล้วนะครับท่านปเป็นปกตินะท่านผู้ชมถึงเวลาล่วงไป วันเวลานะวันเวลาทั้งหลายแหล่ที่ผ่านไปมันก็ดุดโทมไปจะทำย่างไงให้มันมีช่วงระยะเวลาที่เหลือครับช่วงระยะเวลาที่เหลือเนี่ยมันดีขึ้นมันหรือว่ามันสุดน้อยลงทุดการสุดก็ให้มันช้าลงกว่างนั้นเถอะอย่าให้มันสุดพวกพุ่งปุ้งปุ้งปุ่ง,ง,งแต่ถึงยังไงช่างมันท่านผู้ชม ช่างมันคำถ้าอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆเข้าถึงศาสนาบ่อยๆตายก็คือสิ่งที่เกิดใหม่ไม่ตายไม่เกิดร่างกายเราณเวลาปัจจุบันนี้ก็เรายังตัดใจไม่ขดาดมันแก่แก่เดินกระโซมนอนก็ติดเตียงแต่ก็ยังยังไม่ยังไม่อยากตาย ยังไม่อยากตายอยากจะอยู่ทั้งทั้งที่อยู่ก็เป็นโครงสร้างที่น่าจะทิ้งแล้วนะครับแล้วเวลาท่านขับรถอ่ะรถเก่าๆท่าขับไหมท่าไม่อยากขับล็อกติดก็ยากสตาร์ทก็ยากฉีก็ไม่เคยออกท่ายก็ไม่เคยได้ตาก็มองไม่เห็นไฟรถก็ไ,ไฟจะปูดถึงรถยนต์ไฟก็ไม่ติดสตาร์ตก็ไม่ได้น้ำมันก็ตันเห็นไหม ถ้าเป็นรถหรืออุปกรณ์ภายนอกเราทิ้งเราทิ้งไม่เอาแล้วมีตังค์ซื้อใหม่แต่ร่างกายล่ะร่างกายก็เหมือนกันทิ้งไปเถอะเดี๋ยวไปซื้อใหม่หาใหม่เอาข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมลองมองไปข้างหน้าหลับตาดูถ้านลองนึกนั่งคิดนะครับนั่งคิดนั่งนึกดูด้วยท่านอีกดีกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะถึงวันที่เราจะต้อง เปลี่ยนใหม่แล้วเพราะนั้นในช่วงตองที่มันยังไม่เปลี่ยนต้องรอเนี่ยร่างกายปล่อยมันแต่ก็ต้องดูแลเขานะนะต้องดูแลแต่จิตใจอันนี้สำคัญเพราะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยสาร์สราวย์เสาวครั้งอาทิตย์ครั้งวันวันจันอังคารพุธปรหัสศุกร์ส,สราวอาทิต์สัพสลับ,บ,บหมุนเวียนอยู่นี้ท่านโยม มันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปไวนะครับปล่อยมันผ่านไปแในระหว่างที่นองเนี้ยเราทำอะไรล่ะเรามีชีวิตอยู่อย่างไรเราเครียดไหมแล้วเราได้ทำบุญทําทานหรือไม่เราได้สร้างกุศลสร้างสเสบียงกังเอาไว้ใช้ในภพหน้าต่อไปหรือไม่จากการอ่านหนังสือจากฟังธรรมะ แล้วก็ดูเกี่ยวข้องกับศาสนาตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม,หม่มีความเชื่อมั่นมากนะครับเมื่อก่อนก็ไปเชื่อแล้วตายแล้วไม่เกิดเกิดแต่จะไปเกิดเป็นอะไรท่านเองท่านผู้ชมจะเกิดเป็นอะไรเดียอยากจะเกิดเป็นคนก็มีแนวทางในการปฏิบัติต้องเกาะติดพระโสดาบันอ่า ถ้าสามารถบรรลุถึงสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมีความสุขตลอดไปนะแต่ถ้ายังเป็นแค่พระโสดาบันหรือสกิทาคามีจำเป็นต้องมาเกิดและมาปฏิบัติใหม่เพื่อที่จะให้รู้บรรลุอรหันต์ให้ได้นะครับมันเป็นเช่นนั้นพราะฉะนั้นตอนนี้สาภาพร่างกายเราเป็นยังไงช่างมันทุกคนเครียดครับเครียด พี่น้องทุกคนเครียดคนไทยทั้งในประเทศต่างประเทศคนทั่วโลกเครียดเหมือนกันหมดนะครับเครียดเหมือนกันหมดท่านผู้ชมไวรัสมันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยงเลยมันมาเนี่ยไอ COVID ้โควิด19ทนเนี่ยนะไอ COVID ้โควิด19หรือไวรัสอะไรที่เรา,าเผชิญกับมันอยู่เนี่ยทั้งโลกโลกใบนี้ทั้งโลกเลย ไอ้ตัวที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันมาแรงแล้วมันเรียกว่าทำลายทุกส่วนโดยเฉพาะไอ้ตัวใหญ่ๆรูปร่างล้ลรอ,ออ่าบึกบึนแข็งแรงงัดข้ออะไรแต่ไรสู้ไอตัวที่มองไม่เห็นไม่ได้อ่าท่านมองเห็นไวรัสไหมท่านมองเห็นถ้ามองเห็นแล้วคงเดินหนีมาเลยใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้เรามองไม่เห็นมัน เออเราเสียเปรียบมนันอ่ะเราลบกับไอ้ที่มองไม่เห็นก็นระวังป้องกันไปจนปวดหัวหมดก็เกิดความเครียดนะครับเครียดไหนจะเครียดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไวรัสมันมาใหม่ไอโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ณะเวลาปัจจุบันนี้อายุนานๆเ,เท่าเราพวกท่านผู้ชมครับใครไม่มีโรคถือว่าเป็นลาบอันสุดประเสริฐนะครับโรคติดตัวอันนั้นโรคประจําตัว บางคนอาจจะเป็นเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตโรคหัวใจโรคอามาัอามพฤกษ์มพาตบางคนเป็นมันหมดเลยนะครับบางคนก็เป็นโรคหรือสองโรคนะเป็นหมดนะครับท่านผู้ชมก็เครื่องรถมันเก่าอะ่ะมันจะให้ใหม่เหมือนกับถอดด้ามออกมาจากโรงงานมันไม่ได้หรอกเมื่อมันถอดออกมาเมื่อมันอยู่นานเข้านานเข้า ไอ้ตรงนั้นก็อดตรงนี้ก็ตันนะสาสายไฟก็ขาดสนิมก็ขึ้นไอ้ตัวบังโคนตัวทั่วๆไปก็ผุพังนะครับหมามั้ยมันมันไปเรื่อยอของมันเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนะครับมีเกิดก็ต้องมีดับมีเกิดมาก็สูญสลายไป เพราะฉะนั้นเตรียมการไปเกิดชาติหน้ากันท่านผู้ชมสร้างคุณงามความดีทําบุญให้ทานให้มากไว้แล้วนั่งวิปัสสนากรรมฐานจเจริญอนาปานสติยึดมั่นในพรัสดบันโส,ส,สดาวันให้ได้ก็ลวงภัยก็มาคุยเป็นประจำเป็นประจำนะครับวันสองวันอาจจะแวบมาคุยทีหรือคุยทุกวันเลยก็ได้เพราะเป็นห่วงเป็นใย,ยว่า ท่านฟังกันแล้วกลัวจะไม่เข้าใจตำรับตำรามีหมดนะครับ mm. นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเชียดเชียรโรคภัยแค่เจ็บทั่วไปโรคสากลคือ COVID 19. โควิด1 9โรคส่วนตัวนอกจากนั้นแล้วยังเชียรเรื่องเศรษฐกิจภายในบ้านไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยก็ใช้จะหมดแล้วไอ้ที่มาใหม่ก็หาไม่ได้เพราะว่าออกไปค้าขายอะไรไม่ได้ จะไปขายของจะไปทําอะไรก็ไม่ได้เพราะไปที่ไรเดยวก็จะเอาโรคกลับมาอีกก็อยู่บ้านเครียดนะครับเครียดเพราะเศรษฐกิจนอกจากนั้นแล้ว,ลวมันยังเข้าไปเกี่ยวเครื่องปัญหาภายในครอบครัวบางครอบครัวไม่รู้จักปองไอ้ผัวปองได้เมียปองไม่ได้เมียปองได้ผัวปองไม่ได้หรือลูกหลานมันเด็กๆก,ก็มันไม่มีกินมันกระลอกกระจงองแงปัญหาปวดหัวภายในบ้านท่านต้องปรับนะครับต้องปรับภายในบ้านให้นิ่ง โดยเฉพาะให้นิ่งเฉพาะตั้งแต่ตัวท่านลงไปค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละนั่นนั่นถือเสียว่าถือเสียว่าทั่วไปเขาเป็นกันหมดเราไปเดือดร้อนทำไมอย่างวันนี้อ่านข่าวถูกเขาหลอกเสียงเงินไปแปดล้านมันหลอกยังไงฮะเขาหลอกไงก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะ หมดไปแปดล้านเป็นหนี้เป็นสินล้มัะลายทั้งออกคือค่าตัวตายมันใช่ทั้งออกเหรอค่าตัวตายและค่าแม่ตายนะแล้วก็ปล่อยให้เกิดความเวทนาสงสารให้มันเกิดขึ้นกับคนที่ก็อ่านข่าวไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่วิธีการ ะครับอันนั้นคือการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดแต่เอาละเมื่อเขาแก้ปัญหาอย่างนั้นวิธีการของเขาก็คิดอย่างนั้นได้อย่างนั้นก็ต้องไม่ยอมก็ต้องยอมนะครับคราวนี้ถ้าบุ้มมปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเลยนะเราเอาแค่นั้นพอที่มีอยู่อย่าไปเอาปัญหาการเมืองเข้ามาวุ่นอีกปัญหาการเมืองเข้ามาวุ่น โอณเวลานี้เราฟังการเมืองแล้วเราเห็นใครเขาขับไล่ใครต่อใครกันเราก็จะไปขับไล่เขาบ้างนงทั้งที่ไปไม่ได้อ่ะน่ขยยขี้ยัางเยอะแน่นะถ้าไปได้ไปแล้วนะนะอยากจะไปแต่ที่มันไปไม่ได้หนึ่งลูกไม่ให้ไปสองลูกไม่ขับรถให้สามเดินก็ไม่ไหวขับรถเองก็ไม่ได้อยากไปเชียร์เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยอยากให้เขาไล่กันน่า นั่นก็คือไปยุ่งกับการเมืองท่านผู้ชมเรื่องของการเมืองนะเรื่องของการเมืองเราอยู่เราก็ต้องยอมรับเพราะอายุอนามอย่างเราเนี่ยมันมันห่างต้องท้ต้องทำตัวห่างขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับอย่าเข้าไปใกล้มันมากปล่อยมันหให้เด็กรุ่นหลังเขาเล่นกันไปนะครับตอนนี้ก็เห็นไหมครับ คนที่เข้าไปยุ่งมากๆก็เครียดจะตายหงกินไม่ได้นอนไม่หลับหาเรื่องผมพูดถึงขนาดนี้ใครที่เป็นผู้นำอยู่ขนาดนี้บอกว่าอย่าปฏิวัติเลยอย่าไปเชื่อมันไอ้เชื่อไอ้เมือกอะ่ะมันยุ่ยให้ออกมาแล้วก็กลายเป็นไม้กันหมาให้มันแล้วมันก็เสพสุขสบายเหรอเวลาเดือนร้อนเมือกมันออกมา <c oughs> เดือนร้อนด้วยไหมล่ะในตอนนี้ เขาด่าเฮลเฮลเฮเขาขับไล่เขาขับไล่ใครเขาขับไล่ไอ้เมือกไหมนะครับไล่แต่เราไล่แต่ตัวเองเพราะหลงและเรลงกับอํานาจแล้วพอได้มาแล้วเป็นไงแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ประชาชนเขาก็ปล่อยให้แก้ปัญหาพอแก้ปัญหาไปสักระยะหนึ่งปัญหามันตามมาทุกทุกปีตั้งแต่ เริ่มทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีมาเจ็ดปีแล้วมีปีไหนบ้างไม่กู้แล้วจะไปบอกว่าแก้ปัญหาได้อย่างไงนะครับเขาดูว่าแก้ปัญหาประเทศชาติได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่อยู่ที่กู้เปล่าปีต่อไปอ่ะนะครับแล้วเอานี้ออกไปอีกนะครับไอ้ร้อยี่สิบวันเนี่ยออกมาพูดรัดคอตัวเองอีกค่ะ แล้วควนี้ฝ่ายนี้เขาจ้องจับเลร้อยยี่สิบวันร้อยี่สิบวันตอนนี้ผ่านไปสิบวันแล้วเขาว่างั้นตั้งแต่วันที่สิบหกมาถึงยี่เบดนห้าวันแล้วดำเนินการไปถึงไหนออกมาแบะแแบะแแบไม่ใช่เริ่มตั้งแต่วันนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ถามตัวนายกเองนายกก็ตอบมั่วไปหมดผู้สื่อข,ข่าวถามว่าผู้สื่อข,ข่าวถามนะ ท่านจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหนท่านกบ็บอกท่านก็บอกเริ่มแต่วันพุธนะอ้าวลายไปเลยมาไม่ใช่ไปเริ่มมาวันที่หนึ่งเอ๊ะแล้วท่านเอาไงเห็นไหมท่านเครียดนะตอนนี้เครียดหมดเบอร์แล้วเบอร์เลยสมองเบอร์เลยปาที่ผมพูดเนี่ยพูดด้วยความรักและความไม่สงสารนะท่านเสียสละมาเพราะไปหลงเชื่อไอ้เมือกไอ้เมือกคือใครไม่รู้ ทุกคนลอยตัวหมดเลยไอ้เมื่อก็อยู่สบายคดีความทั้งหลายแหละก็เดี๋ยวเคลียร์ก็จบแต่คนที่มารับหน้าเสือที่สวยสวยเพราะอะไรสวยเพราะความอ่อนเชิงทางด้านการเมืองแล้วเราก็หลงเลื่องกับอำนาจแล้วตอนนี้ก็เครียดเครียดครับน่าสงสารมากมันกลายเป็นว่าเกิดมาแต่มาอยู่ในตำแหน่ง สำคัญสคัญทางด้านการเมืองทางการทหารทั้งหมดแต่ตลอดระยะเวลาเครียดจนเดี๋ยวนี้นาแก่แก่แก่ก็ลุงไพยอีกอะนะแก่มากเลยทั้งที่ทอ่อนก็ลุงไพยตั้งหกเจ็ดปีนะครับหน้าท่านแก่มากอันนี้พูดตามตรงพูดเพราะสงสารแล้วก็ท่านเขาเอ่าท่านก็บอกไม่ต้อง,องมาสงสารผมหรอก ก็ไม่รู้ว่ามันสงสารนะนะบอกตั้งแต่แรกแล้วอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเข้ามาแล้วรีบลงนะไปดูคลิปเก่าๆสิปีที่ผ่านมาที่แล้วผมพูดตลอดเลยเข้ามาแล้วรีบลงถ้าอย่าเข้ามานะเข้ามาแนละ้วเ,เป็นเป็นเบี้ยล่างเป็นม้ารับใช้คนนะเขาโดดไปแล้วขีดผัวเราส่งเราก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานแก้ปัญหาอยู่ ด้วยตัวเราเองแต่คนที่มันไปอ่ะมันสบายแล้วมันล่ำรวยเป็นเศรษฐีผมเคยคุยว่าไอคนชื่อเมือกเนี่ยใครก็ไม่รู้นะเป็นเศรษฐีรวยที่สุดในประเทศไทยอ่ะแต่ประกั์เปิดทรัพย์ไม่ได้เปิดทรั์ไม่ได้เคี่ยวลากดินเลยตั้งแต่นี้ไปถึงปากใต้อ่ะเคี่ยวลากดินเลยแล้วขณะเดียวกันอะไรครับปัญหาทั้งหลายแหละทิ้งให้ทหาร ้ทหารกร็โดดเข้ามารับรับแล้วน่ะรับแล้วนะวนะมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆจะลงก็ไม่ได้น้ำรถต่อผุดมีอะไรผุดอีกเยอะเลยก็บอกแล้วมาแล้วรีบทำแล้วก็จบใครใครก่อปัญหาอะไรไว้ก็ให้คารับมันเข้าไปเราจะได้สบายบ้างครอบครัวจะได้สบายบ้างชีวิตไม่อยากสบายเลยเหรอชีวิตต้องยอมยอมผมทุก ทุกวันเลยเหรอผมเชื่อน,นะน่ะท่านต้องยอมผมทุกอาทิตย์อะอย่างต่ำน,นี่างนี้ผมเชื่ออย่างผมลุงไพ่เนี่ยยอมบังก็ได้ไม่ยอมก็ได้ใครทำไม่ไมยอมอะ่ะรอก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่รอก็ไม่เป็นไรไอ้นั่นจะตั้งแต่งตัวผูกเนัไทยรอท่านผู้ชมลงไพ่แล้วลงไปถอดเสื้อผ้านอนแล้วเว้ยตื่นดึกนะ เออพอเสร็จเรียบร้อยตื่นก็มาก็โทรศัพท์มาแล้วจะกุนป้ากินข้าวพอไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเอ้ากลับมาดูข่าวดูดูนิดนิดดูนั่นนิดูนีหน่อยสรุปหัวข้อติ๊กๆไว้แล้วก็เตรียมการพูดพวกนี้แล้วก็นอนแล้วก่อนนอนก็นั่งสมาธิเออนั่งสมาธิจิตใจก็สบาย ผมว่านายกไม่มีเวลานั่งสมาธินะครับก็ก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยความทะเยอทะยานมันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรให้เรามีความสุขหรกความสุขที่แท้จริงต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าแต่มาดำเนินการในลักษณะที่ว่าให้หลุดพ้น ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่หลุดพ้นมันผูก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 จนรัดคอนั่นแน่นไปหมดก็หวังว่าท่านใช้เวลาว่างๆเก็บเอาไปคิดเมื่อไรจะหาความสุขเข้าตัวว่างเมื่อไรจะหาสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความสุขให้ตัวเองมีเวลาไปเที่ยวมีเวลาพาครอบครัวไปต่างประเทศไปพักผ่อนเรื่องทั้งหลายแหละแก้ไม่ได้แล้วครับอย่าหวังว่าแก้ได้เพราะ สงขาร <ST S 1> <ST S 1> เราลอยลง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 ใจก็อยากจะแก้แต่ความเชื่อถือก็ลดน้อยลงไปไอเด็กรุ่นหลังเกิดว่าวันซืนก็แหกมาด่าเราเฮ้วเฮวในคงเปิดดูว่าไอเด็กกายุ่สิบกว่าถึงยี่สิบกว,กว่าเนี่ยออกมาไอ,อ้นั้นไออย่างนี้ดา่าผมเห็นบางคนบางเฟซมัดนดะ่าไอหนา้าหอยโอ้ เอ้มัน,ม,นมันเวอร์มันก็เกินไปนะครับแต่เขาจะด่าเห็นไ,ไหมมันมันท่านผู้ชมที่ผมพูดอย่างนี้นะก็หวังว่าท่านมีเวลาสักวันหนึ่งลองนั่งคิดไขรควรความสุขที่แท้จริงทีว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรเราที่อยู่ตรงนี้อำนาจวัฒนาที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะสูงกว่านี้ได้ไหมเมื่อมันสูงกว่านี้ไม่ได้ แล้วเราอยู่ไปเราทําสําเร็จไหมเราทําสําเร็จทําไมคนออกมาด่าเฮ้ว <_ d ata> เฮ <_ d ata> อยู่ขนาดนี้นะเราต้องคิดแก้ไขทุกวินาทีดําเนินการทุกวินาทีแต่คนอื่นเขานอนหลับสบายเราต้องมาเป็นทุกทำไมนะครับลองคิดดูครับลองทบทวนเอาข้อที่จริงมาคิดทบทวนที่แล้วในที่สุดก็ต้องถามตัวเองว่าไม่ตายเหรอ ไม่ตายเหรอถ้าคิดว่าตายต้องคำคำตอบตายแล้วก่อนตายจะทำอะไรบ้างอะจะทุกไปอย่างนี้ตลอดเหรอผมไม่เชื่อเราก็มีความสุขอะอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่มีอะตำแหน่งที่ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นตำแหน่งที่บ้าบอคอแตกใครก็อยากขึ้นไม่มีความรู้ความสามารถก็อยากขึ้นมาขึ้นมารับก็มาแล้วก็ต้องดำเนินต่อไปนะใหม่ๆก็คิดนึกไม่ออกเออมันคงง่ายนะ นั่งตรงเนี้ยแต่ทำไมทามามันไม่ง่ายซะแล้วสิพอมันไม่ง่ายก็มาจะลงก็ลำบากอ่ลงก็ไม่รู้น้ำลงไปตอมผุดนะครับปัญหาตามมาเยอะแยะก่อนจะลงเด็กก็ดา่าโอ้ยฟังเลยเนาะท่านผู้ชมพูดถึงคนโปรงนะท่านอาจจะไม่ฟังแล้วหรอกแต่ว่าท่านต้องโปร่งนะเพราะแน่นอนของท่านคือสักวันหนึ่งตายแนะ่จะอายุยืนยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องตาย แล้วท่านจะไม่มีโอกาสที่มานั่งคุยความหลังครั้งเก่าเลยนะลองท่านเอาแค่แค่นี้ลองเดินออกมาตลาดตลาดตลาดสดกันแล้วก็เลยเไม่ต้องมีรปภนะแต่ไม่มีรปภไม่ได้เดี๋ยวมีคนบ้าไปชกปากท่านนะมีแน่นอนเลย แล้วเสียงฟังเสียงกลด่าด้วยหรือผางซะหน่อยใจนวดใจเขาลองมาถามแม่คงแม่ค้าที่เขานิยมชมชอบไหมเออก็อันนี้ก็คิดว่าคิดว่านะครับท่านเครียดรถเครียดเถอะนะครับกลับสู่สามัญน,นะเราได้ดิบได้ดีเท่านี้ถือว่าสูงสุดมากกว่าคนอื่นเขาแล้วในประเทศไทยเนี่ยถอยออกมาเถอะนะมาตั้งหลัก ดีอยู่ในศีลในธรรมเพื่อที่จะไปเกิดใหม่เมื่อวานก็พูดไปแล้วเกี่ยวกับองคุลิมานนะครับองคุลิมานยังสำเร็จอรหันได้เพราะองคุลิมานรู้จักหยุดรู้จักพอนะครับรู้จักหยุดรู้จักพอพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานก็บอกหยุดยังไงเอตามไม่ทันสักทีหยุดยังไง พระเจ้าก็บอกหยุดสร้างความชั่วหยุดสร้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วนะหยุดแล้วองค์ริมานเข้าใจแล้วในที่สุดก็บวชนะครับแล้วก็สาเร็จอรหันนะทันถึงเวลาหรือยังอะ่ะนะครับลองเวเวลาไข้ควรสักหน่อยเนี่ยเรา เป็นองคริมานเอา้าเราเราจะดําเนินการแบบองค์คิมานต่อหรือว่าจะหยุดเพื่อสําเร็จให้สําเร็จอรหรันก็หวังว่าท่านคงคิดออกะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วใครอย่าไปกวนท่านนะนะครับอันนี้ให้ท่านมีเวลาคิดเอาครับท่านผู้ชมเอ่อเรื่องของสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของอท่าน ออกมาคุยออกมาพูดเกี่ยวกับร้อยยี่สิบวันด้วยไอ้ร้อยี่สิบวันของท่านเนี่ยปัญหาเยอะนะครับมันเป็นเป็นอะไรเป็นเชือกรัดคอท่านแล้วท่านก็ออกมาเล่งอย่างดูดีนะครับอ,อ,อันนี้ขา่าวนะพลเอกประยุทธ์กำชับรายงาน หน่วยงานทำเต็มที่นะครับเพื่อให้ประเทศไปเป็นไปตามเป้า120วันชี้ทุกสัปดามีค่ากับประชาชนมีค่ากับท่านน่ะแหละมีค่ากับตัวท่านเพราะว่าถ้าทำดีเท่าทุนก็อาจจะมีผลต้องการที่จะมีโอกาสที่จะนั่งต่อแต่ถ้าทำไม่ดีมันเป็นเรื่องที่โอ้โหพูดไปจบอ่ะนะครับ หลายคนก็ออกมาพูดเยอะแยะเลยนะครับมีการมาคัดค้านมีการมายับยัง้งไอ้พวกที่ยับยั้งก็มีทั้งฝ่ายค้านไอน้ในฝ่ายค้าน,นี่แน่นอนเขายับยัง้งแน่ฝ่ายพวกกันเองพวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคุณแก้วสรรหรือใครต่อใครออกมายั้งแหละออกมายัง้งเพื่อไม่ให้ให้เพื่อไม่ให้ดำเนินการในลักษณะที่เราเอาเชือกรัดคอตัวเองนะ เพราะอะไรปัจจัยของร้อยยี่สิบวันผมไม่รู้นะว่าเริ่มตั้แต่เมื่อไราฟังแล้วยังสับสนอยู่นะครับเอาละให้เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมยอมให้นะปัจจัยที่ตามมาคือว่าวัคซีนเราได้ครบไหม เราจะเปิดประเทศได้ก็ต่อเมื่อเรามีวัคซีนเข้ามาพร้อมภายในสี่เดือนข้างหน้าร้อยี่สิบวันเราต้องฉีดให้ได้อย่างน้อยห้าสิบเปเซ็นตหรือเจ็ดสิบปเซนของประชากรถึงจะกล้าเปิดประเทศแต่อันี่เราได้วัคซีนมากระหลอมกระแหลมกระหลมกระแหลมแล้ว มันจะทันไหมนั่นประการที่หนึ่งคือวัคซีนอาจมาไม่ทันเพราะว่าตอนนี้มีก็มีปัญหาอยู่ลึกๆอะถึงแม้ว่าท่านบอกว่าท่านสั่งร้อยประมาณอะไรร้อยห้าสิบล้านโดสแล้วแต่มันยังไม่มามันยังไม่ถึงมือเราเมื่อมันยังไม่ถึงมือเราเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นนะไอประเทศพวกนี้นะ มันสั่งเกินจะต่างน,นอะ่ะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเอาวัคซีนมามอบให้เวียดนามพอเหลือฮ่องกงมีวัคซีนขขาไฟเซอร์เหลืออ่ากำลังมีปัญหาอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะใช้วัคซีนมันเพราะว่ายะเยะวเวลาอีกเดือนหรือสองเดือนมันจะหมดอายุไอ้ของเราไม่มีนะครับของเรามันไม่มีฉีดอันนี้ไม่มีฉีดนะ ในกรณีที่มีฉีดประชาชนแน่ใจไหมว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือหมดตอนนี้เช็คนี้ยังว่าประชาชนหมอพร้อมส่งชื่อไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มาฉีดเพราะอะไรครับเรามีวัคซีนอยู่สองตัวที่แรงๆตอนนี้ก็เข้ามาอีกตัวคือชินโนฟาร์มเรามีชินโนแว็กกับแอสตาเทนิกาแอสตาเทนิก้าเนี่ย ลูกผีลูกคนเพราะว่ามันผูกพันอยู่กับบริษัทต่ตางประเทศเราจะผิดขายอย่างเดียวของเราเขาก็ต่อว่าอย่างฟิลิปปินอินโดนะพวกนี้ต่อว่าเราแล้วว่าแอตาเซเนกาที่ตกลงกับไทยไม่ได้ตามนัดหาว่าไทยเนี่ยเอามาให้ประชาชนคนไทยฉีดแต่ประชาชนคนไทยก็บอกเฮ้ยเองหลับตาพูด มีเมื่อไรเราตอนนี้เห็นป่ะเอตาสินิก้ายังไม่เข้ามาแต่ชินฟาร์มออกข่าวกระตุมตุมๆๆนะชินแวกก็เตรียมตัวเข้าทำไปทำมาแล้วเฉพาะเดือนมิถุนาเนี่ยอาจจะมีเฉพาะชินฟาร์มฉีดนะนะครับปัญหาที่สองข่าวมันออกมานะครับข่าวมันออกมาว่าไอ้ชินแวกเข็มแรกเข็มที่สอง มันเอาไอ้สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดนต้ามาอยู่เอาไมา่อยู่อาจจะต้องมีการฉีดเพิ่มเติมกันอีกเข็มที่สามเห็นไหมแล้วยอดผู้ที่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่แล้วมักจะพูดว่าเขาเกิดอาการผลข้างเคียงอย่างนั้นอย่างนี้เท่าที่จำได้ มี68คนที่มีผลข้างเคียงสูงนะขณะนี้เราฉีดวัคซีนแอตตาซินินก้าไปประมาณล้านเก้าแสนมีผลข้างเคียงอยู่473คนแล้วเรามีเราฉีดซินแวกไป3ล้านสองมีผลข้างเคียงอยู่800กว่าเกือบ900เห็นไหมผลข้างเคียง แล้วในผลข้างเคียงนั้นมีข่าวการตายเกิดขึ้น68สิคนหกแปดคนทางหมอบอกว่าขณะนี้ได้พิจารณาแล้วสิคนไม่เกี่ยวอีก55คนกำลังเสาะอ,อยู่สืบเสาะอ,อยู่เห็นไ,ไหมถ้ามันเกิดขึ้นหมอไม่เกี่ยวเท้านั้นละเกิดขึ้นหมอเกิดขึ้นหมอไม่เกี่ยวนะครับขอจริงๆก็หมอเขาก็ไม่เกี่ยวถูกแล้ว แต่หมอก็ไม่ต้องบอกเป็นกลางๆนะว่าเอ้ยมันจะให้มันมาเถียงกับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อผมไม่ฉีดวัคซีนพ่อผมก็ยังเป็นความดันธรรมดามก็ยังไม่ตายหรอกกินยาความดันนะคุมไปแต่พอฉีดวัคซีนแล้วมันตายแล้วจะบอกว่าไม่ใช่อย่างไงหมอก็บอกเฮ้ยไม่ได้มันเป็นเพราะความดัน อะาทำไมฉีดแล้วมันไม่ตายอ่ะแล้วฉีดแล้วตายน่ะไอ้ตัวไหนที่ทาแล้วทำไมฉีดแล้วมันยังไม่ตายมันอาจจะอยู่ไปสิปีสองปีสามปีอะไรก็แล้วแต่แต่นี่พอฉีดแล้วภายในสิบวันมาตายเพราะฉะนั้นหลักที่ทําให้ตายคือต้องวัคซีนหมอก็เถียงไปเอาว่าเถียงไปเถียงมาก็ไม่รู้จะตอบตกลงยังไงไม่รู้จะกําหนดกันยังไงสรุปแล้วหกสิบแปดคนที่มีการเสียชีวิตไปเนี่ย สิบสามคนไม่เกี่ยวหมอบอกว่าไม่เกี่ยวอีกห้าสิบห้าคนก็กำลังตรวจเช็คอยู่เพราะเรื่องหายไปก็คดจบไปนะครับคนมันตายไปแล้วนะไอ้นี่แหละมันเป็นปัญหาตามมาคือพี่นอ้องประชาชนบางกลุ่มบอกเอ้ยอย่างงี้กูไม่เีดเอ้ยไม่เีดเพราะฉันความดันก็มีเบาหวานก็เพียบแล้วคนไทยอ่ะเป็นความดันเบาหวานเนี่ยประมาณยี่สิบล้านคน ทั้งเบาหวานแล้วความดันเฉลี่ยแล้วประมาณ20ล้านอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะแล้วเขาจะกล้าฉีดเหรอเห็นไหมครับวัคซีนมาพอไหมพอมไหมสองคนไทยกล้าจะฉีดไหมสามฉีดไปแล้วมันกลายพันต้องฉีดเกินใหม่อีกไหมเห็นไหมปัญหาเหล่านี้แหละมันจะทำให้120วันไม่ทัน พอไม่ทันก็นมาแล้วคราวนี้ใขรอะไรเกิดขึ้น่ะเพราะไอ้ผู้ซื้อข่าวฝ่ายตรงข้ามมันก็จะกำหนดตลอดร้อยบาทแล้วเออห้าสิบบาทแล้วหกสิบบาทแล้วเจ็ดสิบบาทแล้วจะปวดประเทศแล้วใช่ไหมฉีดวัคซีนไม่ได้เท่าไหร่ถ้าฉีดวัคซีนยังไม่ถึงเอ่อเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงมันก็จะท่วงอีกแล้วะแล้วยิ่งวัคซีนไม่มาหรือขาดวัคซีนขาดด้วยเหตุปัจจัยอะไรกันแล้วแต่ นะอาจจะเพราะว่าเครื่องบินที่ขนมาเกิดโทษทีไม่ได้เทียงนะเกิดมันไปเอ็กซนะิเดนต์นะกระแทกกันกันที่นเวไอเครื่องไอวัคซีนเลยไม่ได้มาอันนี้พูดยกตัวอย่างมันเป็นปัญหาปัจจัยเยอะแล้วเราก็ไม่ได้วัคซีนฉีดนะครับปัญหาตามมาเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้มันผูกคอผูกคออ ผู้พูดคือตัวนายกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอื่นเขาทำไมฝ่ายเสท่านคิดไม่เองไม่ออกหรอกไอคนที่ช่วยคิดแต่ใครผมจำคำสอนของของจื้อ ขงจื้อสอนลูกศิษย์สามคนมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นพอเล่าเรื่องแล้วแก้ปัญหาก็บอกว่าไอ้ลูกศิษย์คนแรกให้รีบไปเลยนะให้รีบไปคิดออกแล้ววางแผนให้เสร็จแล้วก็รีบไปไปเลยส่วนไอ้คน ไอ้คนที่สองก็บอกอยู่ด้วยกันแล้วแหละบัสสั่งไอ้คนที่สองฟังแล้วรู้เรื่องไหมรู้เรื่องอีกสามถึงห้าวันแล้วค่อยไปคอยไปแก้ปัญหาไอ้ลูกศิษย์คนที่สามก็ถามอาจารย์เรื่องเดียวกันนะทำไมสั่งให้ไปทำงานไม่ทันล่ะอ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่วันเวลาเดียวกันล่ะไม่ตรงกันล่ะ คงเจอก็บอกว่าไอ้คนแรกอ่ะสั่งให้มันไปวันนี้อีกสามวันมันก็ไม่ไปสมองมันช้ามันไม่ใช่มันช้าอะไรหรอกมันคิดไขควนสามวันยังไม่ไปแล้วแต่ไอ้คนที่บอกว่าไอ้สามถึงห้าวันไปนะไอ้นี่พอได้เรื่องปั๊บรับเรื่องปั๊บมันไปเลยมันไม่คิดมันไปเลยเพราะฉะนั้นต้องอย่างผมกำลังบอกว่า ไอ้บรรดาฝ่ายเสน่ต้องบอกว่าพูดตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดได้ไหมเราหาข้อมูลในรายละเอียดก่อนไม่ใช่คิดเสร็จเรียบร้อยส่งเปเปอร์ให้นายนายก็มาอ่านแน่นะแน่แน่พูดเลยคือท่านเหมือนลูกศิษย์คนที่สองอ่ะคือใจร้อนอ่ะเหตุก็บังคับก็ให้ทันใจร้อนโดยสถานการณ์มันบีบ พราะฉะนั้นเมื่อต้องทำอย่างนั้นปัญหาก็ตามมาเยอะเลยทั้งหมอทั้งนักวิชาการจริงอยู่อ้เปิดประเทศเนี่ยไอคนที่มันทำธุรกิจนะมันก็อยากให้เปิดเพราะอะไรท้าไมรีเปิดมันเจ๊งอะ่ะเงินที่ไปช่วยช่วยเขาไม่ได้ไม่พอแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเก็บภาษีปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหม เราเก็บภาษีต่ำกว่าต่ำกว่าเป้าเจ็ดหมืนกว่าล้านถ้าเราต่ำเป้าเจ็ด0มืนกว่าล้านเนี่ยเราเราไม่มีภาษีเนี่ยเพราะฉะนั้นงบประมาณปีต่อไปเนี่ยมันไม่มีเงินตรงนี้มาช่วยนะครับไหนจะต้องเงินเงินเอาเงินเนี่ยไปใช้นี่เขาทั้งต้นทั้งดอกสองต้องอีกกี่เปอร์เซ็นต์ละสำหรับพัฒนาประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสีสาไอเรื่อง เงินของไอ้ที่เ,เราเอาไปใช้ที่เกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการประจาแล้วที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะแล้วมันยังไม่พอไม่พอก็ต้องกู้ปีนี้กู้ไปอีกห้าแสนล้านด้วยเหตุผล,ลอะไรคือเอามาต่อสู้กับโควิดเพดานกู้มันจะไม่พอแล้วมันจะเกินเพดานกู้แล้วคราวนี้เกินเพดานกู้ นายท่านนายกท่านก็บอกงงว่าท่านไม่โง่หรอกรู้รู้กฎหมายแต่หลายงานก็นมาไม่ใช่จะจําได้หมดนะว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องเตรียมการรีบๆเปิด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 เอาพี่น้องประชาชนเอาคนไทยเป็นตัวเสี่ยงละคราวนี้มันอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงที่ว่าเราประชาชนนะ่ะต้องระวังตัวใครตัวมันนะแก่ๆแล้วอยู่บ้านกันเถอะไม่ต้องออกไปนะครับคราวนี้มันก็ติดพันมานี่มาพูดถึง เรื่องของให้เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสืออีกอะพาระไอ้เด็กนักเรียนไปเรียนเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยไปสองสามตั้งแต่วันที่สิบสี่มาถึงเนี่ยเจ็ดวันปรากฏว่าอะไรครับท่านผู้ชมโรงเรียนกลายเป็นแหล่งคัสเตอร์หลายโรงเรียนเลยเมื่อวานก็บอกไปแล้วมีทั้งที่พยามีทั้งที่สตูนมีทั้งนาราธิวาสมีหลายแต่หลายจุด เป็นแหล่งนะคราวนี้พอประชาชนฟังมาโรงเรียนมันมีสองหมื่นกว่าโรงเรียนเป็นประมาณไม่ถึงสิบโรงเรียนก็เกิดการวิตกกังวลเอ๊ลูกเราจะเป็นอีกไหมกลายเป็นว่างานก็ไม่มีทําห่วงลูกก็ห่วงเออนะครับติดมาแล้วเนี่ยลูกมันไปแน่นอนถ่ายภาพมาจับเด็กมานั่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ย ความเป็นจริงมานั่งอยู่ในกอนไหม้เด็กอะไม่มีล็อกความเป็นเด็กก็คือเขาต้องซนห้ามก็ได้เขารู้แต่เขาไม่รู้ว่าทำไมต้องห้ามเพราะนั้นเขาไม่หยุดนิ่งเมื่อเขาไม่หยุดนิ่งเดี๋ยวมันก็ติดไปติดมาก็เริ่มเป็นห่วงเห็นไหมโรงเรียนก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหา เชื้อก็มาหยุดระบาดนะครับอันนี้มาดูเนี่ยอันนี้มีบอกว่าแพทย์ชนบทนะครับแพทย์ชนบทออกมานะแล้วก็หมอยงก็ออกมาเนี่ยแพทย์ชนบทนะครับบอกว่ารับรวงพางวัคซีน ตอน14เปิดประเทศ120วันมุมมองในทัศนแพทยชนบทลระบอกว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทีมงานกุลซือของนายกประยุทธ์ที่สามารถแก้เกมการเมืองได้ดีเบี่ยงเบนประเด็นที่คนนับวัคซีนว่าวันนี้วัคซีนจะมาไหมมากี่โดสมาเป็นการเป็นการนับถอยหลังเพื่อป่วยประเทศแทนเขาหมายความว่า ประชาชนเขากำลังนับกันอยู่ว่ามีวัคซีนไหมขมังกีนั่นนะพอผพู้อี่120วันประชาชนก็ไม่เอาเลยเว้ยไม่ต้องนับไปนับว่าอีก120วันเหลือกี่วันนะวันที่16มิถุนายนนายกถแถลงเป้าหมายของประเทศได้อย่างแหลมคมว่าตั้งเป้าเปิดประเทศใน120วันเราก็ไม่สามารถรอจนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบสองโดสกันทั่วหน้า จากเดิมที่ทุกคนเข้าใจเองโดยรัฐบาลไม่ได้ประกาศว่าจะเปิดประเทศได้ในช่วงปีใหม่2565เพราะเรามีเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วครั้งนี้ทีมงานนายกขยับเวลาแห่งความหวังให้เร็วขึ้นมาอีก2เดือนด้วยชุดคิดพยุงเศรษฐกิจและเห็นว่าช่วงตุลาคมนั้นตามแผนเดิมของรัฐบาล คนส่วนใหญ่ราว60%จะได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วแล้วบางส่วนก็ได้เข็มที่2ไปบ้างแล้วช่วงวงข่าววงในสุดๆบอกว่าการถแถลงข่าวของนายกประยุทธ์เรื่องการเปิดประเทศ120วันในครั้งนี้กุญซื้อที่ชงเรื่องมามาจากสายเศรษฐกิจในนามศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจสบศที่มีสภาพันเป็นเลขาใหญ่ และที่น่าสนใจคือการตัดใจตัดสินใจครั้งนี้นายกประยุทธ์แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสายสาธารสุขเองก็รู้เรื่องพร้อมประชาชนคือไม่รู้เรื่องมาก่อนนายกอาจจะคิดว่าถ้าปรึกษาพวกหมอหมอแล้วคงไม่ได้เปิดประเทศเดือนตุลาคมเป็นแน่คำถามใหญ่ที่สำคัญคือ120วันเปิดประเทศนี่คือเป้าแต่แผนปฏิบัติการไปสู่เป้า นี่คืออะไรมีไหมอย่างไรเรายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคงต้องให้เวลารัฐบาลอีกสักนิดอย่างไรก็ตามตามหลักวิชาการเปิดประเทศจะล้มหรือลุ่งปัจจัยสำคัญคือเราสามารถควบคุมโรคจนไม่สามารถระบาดในรอบเดือนตุลาคมเป็นต้นไปได้หรือไม่การระบาดจะมาจากสองเหตุคือวัคซีนไม่มีมากพอ และมีการระบาดเชื้อกายพันธุ์นะครับสองปัจจัยสำคัญด้านระบาดวิทยาหัวใจของการนะครับอันนี้ท่านผู้ชมเอาละก็เป็นการย้ำเตือนจากแพทย์ชนบทที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่านายกได้รับเรื่องนำเสนอจากสถาบันอะไรคน,นกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็ทีมงานก็เพิงรู้พอๆกันก็เอาครับแค่หอมปากหอมคอหลายคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะครับต้องฟังกันเพราะต่างคนต่างมีความคิดมีไอเดียมีความรับผิดชอบในงานต่างกันเราฟังได้เรารู้ได้นะครับต้องไม่โกรธกันเพราะเราคิด ก็อาจจะไปทางหนึ่งเพราะเราก็เห็นไปข้างหน้าไอ้ขังหลังเราเราไม่เห็นคนอื่นก็มาช่วยเป็นกระจกส่องให้เราเห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติธรรมดาค้านได้ค้านไปแต่เมื่อวางแผลแล้วก,ก็ต้องทำให้มันจบนะครับก็มาดูเรื่องเรื่องเรื่องเศรษฐกิจบ้างท่านผู้ชมนะครับ ตอนนี้ได้ข่าวว่าแน่นอนเศรษฐกิจเรามันแย่อยู่แล้วผมไม่รู้หุ้นตกหรือเปล่าแต่รู้ว่าทองหล่นนะครับทองทองคำนะเห็นว่าวันที่อรสิบแปดสิบแปดล่วงสิบเก้ายี่สิบเป็นวันหยุดวันนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับวันจันทร์ นะครับวันจันทร์ก็เห็นว่าล่วงต่อแต่ยังไงขอดูหน่อยก็แล้วกันแต่แน่นอนเพราะว่าไอ้ทองเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เห็นนะครับวันที่สิบเก้าเนี่ยทองลดลงมาสามร้อยอะตกเยอะนะครับนะตกเดี๋ยวพอมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ได้ ก็ขึ้นอีกวันนั้นใครที่ใครที่มีเงินมีทองก็ซื้อทองข,ขายเข้าอะไรนะแต่ว่ามันลงทุนสูงหน่อย <c oughs> ทองคำแท่งนะ่ะสองหมื่นสุดรับซื้อนะคือคำว่าขายออกเนี่ยเขาขายให้เราแต่เวลารับซื้อคือเขาซื้อเราก็ขาดทุนร้อยบาท ต่อบาทถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราซื้อตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดเราโน่นเราซื้อไว้ตั้งแต่ถ้าเราซื้อไว้ตั้งแต่2 0 0พันเจ็ดสองพันแปดสองหมื่นเจ็ดสองหมืนแปดอันนั้นก็ขาดทุนเป็นเบื้อเป็นพันแต่เกิดถ้าเราซื้อตอนนี้เขาขายออกมาเราซื้อติด26,400 ไทยอีกสักสองสัปดาห์มันขึ้นไปสองหมื่นเจ็ดเราก็ได้แล้วตามราคานั้นกับสีละสี่ห้าร้อยบาทนะครับก็ตามที่เรียนให้ทราบมันขึ้นขึ้น,นล,งล,งลงแล้วแต่สถานการณ์แต่แต่จากดูสถนานการณ์ทั่วไปแล้วนะครับมันไม่ค่อยจะดีแน่นอนนะครับไม่ค่อยจะดีแน่นอน <c oughs> คือสถนานการณ์ทั่วไปดีน้อยนะครับ มักจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นยิ่งถ้าเกิดในนักข,ข้างหน้าเอาไอ้โควิดกลายพันธ์ไอ้เดลต้ากลายพันธุ์เนี่ยเอาอยู่มีวัคซีนเอาอยู่ก็จบแต่ถ้าเอาไม่อยู่ท้องตีขึ้นอีกแล้วถ้าท่านจะเอาทองไปตัวสร้างรายได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับไม่บอกกันแต่อย่าไปเอาหวยก,วกันหวยไม่ได้ หวยและการพนันอย่างอื่นนี่ไม่ได้ท้องเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ก็ถือว่ามีส่วนต้องการพนันแต่เราเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกาเกณฑ์เอาขาดทุนแล้วก็ยอมรับได้คราวนี้มาดูเศรษฐกิจปากท้องของของจ้าปเป่าว่างนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้เป็นไอเดียของคุณป้านะครับเพราะว่าเรา,าสินค้าขณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชม ได้กินน้ำมันดาวินคานะครับได้กินน้ำมันดาวินคากันแต่ว่าท่านกินเฉพาะน้ำมันในส่วนตัวเนื้อเนี่ยมันมีมีสารที่เป็นประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนเนี่เป็นโปรตีนสูงมากที่ไม่มีตัวไม่มีพืชชนิดไหนที่มีโปรตีนเท่านะครับมีข้อมูลไหมลองเปิดดูทีข้อมูล สารอาหารในดาวอินคานะครับมีไหมเราก็จะไปดัดแปลงเอาคุณป้าเขาก็ดัดแปลงทําแล้วก็อร่อยครับท่านผู้ชมสําหรับเด็กเพราะโปรตีนเนี่ยสำหรับเด็กแล้วในนั้นมีโอเมาก้าสามหกเก้าไอสามหกเก้าเนี่ยอันนี้ลองดูเปรียบเทียบสารอาหารนะครับแคลอรี่อะไรตะะไรั้งหลาเดี๋ยวดูผม,มาอ,าอ่านอ๋ออ,อ้นี้มันเป็นไออะไรตารางเปรียบเทียบสารอาหาร แล้วแล้วแล้วโปรตีนล่ะอ๋อโปรตีนอยู่8.8ดนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันโปรตีนที่มันมีสูงกับเขาเลยโปรตีนต่อกรม8.8ดนะไอเฮมนะเราไม่รู้จักสูงนะพวกลีนินพวกวอลนัทพวกอะไรจงกระทั้งปลาแซ,แซมอนแซมอนสู้โปรตีนจาก โปรตีนจากดาวอินคาไม่ได้นอกจากโปรตีนจากดาวอินคาแล้วนะครับท่านผู้ชมสำคัญที่สุดแคลอรี่ก็สูงนะแล้วก็ไอตัวโอเมก้า369กก็สูงเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอาหารสำหรับเด็กได้อย่างดีเลยพอไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้สูงอายุก,ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บเจ็บป่วย นะครับผู้ที่เจ็บผู้ที่ป่วยทั้งหลายแหละที่จะพักฟื้นถ้ากินไอลักษณะเหมือนวิตามินแต่เข้มข้นกว่านะครับคุณป้าเขามีฝีมือทางเรื่องนี้ก็ปรุงแต่งรสชาตินะครับมันจะมีกลิ่นธรรมชาติอยู่นิดหนึ่งกลิ่นของไอน้ำมันดาวออของถั่วดาวอินคาแต่ก็ต้องคงไว้นะครับ ขวดขนาดนี้อิ่มเลยครับท่านผู้ชมอิ่มเลยนะได้สารอาหารได้โปรตีนได้คาร์โบไฮเดรตไดโอเมก้า369พร้อมเลยสำหรับเด็กนะครับนะสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่โอเมก้า369นี่แน่นอนครับ <c oughs> เป็นเป็นสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการนะเพราะว่าอะไรท่านมาไปดูข้อมูลครับไปดูข้อมูล พวกที่อะไรตายเพราะว่าเป็นโควิดแล้วตายนะท่านไปดูครับไปดูว่าในคนที่ตายส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรโรคความดันนะครับมีข้อมูลอะนะนะที่แต่ละวันแต่ละวันยอดคนที่ตาย จะเป็นความดันเบาหวานไขมันในเลือดอะไรพวกนี้นะมันมีอยู่ข้อมูลอยู่มีทุกวันที่เขาบอกว่าคนในจำนวนคนตายทั้งหมดกี่คนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างวันนี้ยี่สิบคนเนี่ยความดันสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงเห็นไหมครับหลอดเลือดก็อยู่ตรงนี้เป็นหลักะ เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่กินตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําเป็นตัวทําให้ความดันลดไขมันลดนะครับเมื่อความดันลดไขมันลดเราก็ความปลอดภัยของเราก็มากมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุสำหรับเด็กแน่นอนมีโอเมก้า369ไปบำรุงให้ร่างกายเขานอกจากเจริญเติบโตแล้วยังสติปัญญาดีอีกนะครับ ซึ่งก็คุณป้าก็ทำนี่ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาขายเมื่อไหร่นะครับก็ไม่แพงแล้วครับไม่แพงนะตอนนี้กำลังเคาะราคากันอยู่ว่าจะเอากำไรสักขวดละบาทสองบาทเท่านั้นแหละค่าขวดค่าพักิิงค่าอะไรแต่ไรเหลือสักขวดละบาทสองบาทพอแล้วพออยู่ในสภาพอย่างนี้ก็อยากให้เด็กๆอยากให้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุได้กินสุขภาพจะดีดขึ้น นะไม่รู้ว่าคุณป้าเขาใส่ทางเช่าไปด้วยหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่บอกนะครับยังไม่บอกนะก็ท่านผู้ชมสนใจก็มาชิมกันก่อนก็ได้นะเดี๋ยวคุณป้าก็ทำไว้แล้วก็ไปไว้ที่อะไรที่คลินิกคุณหมอนะครับนะทำแล้วก็ <Okay. S 1> ไปให้ท่านผู้ชมชิมที่คลินิกคุณหมอนะ กินแล้วอิ่มเลยครับขวดนั่งกินแล้วอิ่มเลยไดส้สารอาหารพร้อมเราจะได้ไม่อ้วนไขมันจะได้ไม่สูงเบาหวานจะได้ไม่มีถ้าเป็นวัคซีนวัคซีนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกลัวมันอีกนะครับฝากพี่นาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นของดีที่เราเตรียมจะออกมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ได,ได้ได้ลองกันนะครับจะไม่ให้มันแพงเกินไปให้ท่านผู้ชมรับได้นะครับ เอาท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องโพลหน่อยนะครับโพลโพลวันนี้ปกติแล้วท่านผู้ชมก็คงทราบแล้ววันวันจันทร์เนี่ยมันก็จะมีโพลหลายๆสํานักที่ก็ออกมานะครับเราก็ต้องเอามาเอามาอ่านให้ท่านผู้ชมทราบส่วนเชื่อมาเชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลที่เขามีหลักวิชา ในกรณีที่จะทําให้เอามาคิดมาพิจารณาแต่พลของไทยแน่นอนความแม่นยํายังสู้ของต่างชาติไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้ทราบาครับเอาพ้อเท็จริงอย่าแต่เราก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าไอ้พวกที่เอาพลไปทาอ่ะเอาเงินภาษีของเราไปทําด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับคงจะเอาไปด้วยเพราะว่าคงมีงบประมาณในการทําพลมีเงื่องบประมาณแล้วก็ต้องไปทํา แล้วเมื่อมีงบอประมาณก็มาก็ต้องเบิกจ่ายก็เงินตรงเงินภาษีได้แหละเราดูที่ว่าเขาทําแล้วมันก่อประโยชน์กับเราหรือไม่พอเชื่อหรือไม่มาดูนะครับผลเผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเปิดประเทศเอ่ออันนี้ออกมานะพพผลพลพลจริงหรือผลเฉลียอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะ ซุปเปรโ์โปลเผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเปิดประเทศใน120วันเชื่อมั่นรัฐบาลมีนโยบายดีชัดเจนอ้าวอันนั้นก็ว่าอีกทีนะ92.9%สับสนการสื่อสารของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ตรงกันอ้าคือการสื่อสารนะเราไปถามรัฐมนตรีแต่ละคนก็พูดเยอะพูดมากไม่ตรงกัน เพราะว่าพอไปถามปับ๊บไม่พูดก็ไม่ได้นะครับมันก็จะหาว่าไม่รู้เรื่องเลยขั้นพูดก็ผิดอ่าท่านผู้ชมอันนั้นก็ไหวทีรัฐมนตรีบ้านเรานะีคุยเก่งพูดเก่งจังนั้นแหละโชเฟสโชเฟสเมื่อวันที่20่มิถุนาพูดช่วยศาสตราจารย์นะครับดรนพดลการดิกาผู้อำนวยการสานักการวิจัยสุปรพล เสนอผลการสำรวจสนามเรื่องประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปิดประเทศใน120วันกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งทั้งการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพทำยังไงคือวิจัยเชิงปริมาณทั้งคุณภาพเนี่ยการวิจัยของไทยนีย่เชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ในจำนวนล้อ1,069ตัวอย่างจำนวนโครงการระหว่างวันที่17-19ถึงมิถุนายนก็หลังใหอั้นล่ะครับหลังนายกพูดแหละนายกพูดวันที่16มิถุนายนะพราะว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ91เห็นด้วยกับการเปิดประเทศควบคู่ไปกับการควบคุมโรคระบาดเชื้อโรคหลังจากทุกคนได้รับวัคซีนเข็มแรก เขาก็ยังกังวลเรื่องอต้องให้รัฐบ,บาลควบคุมนะครับคราวนี้ปัญหาเนี่ยพูดตามจริงแล้วนะพูดตามจริงเนี่ยเขาคิดคร่าวๆก็ตอนนี้การฉีดวัคซีนเราฉีดไปได้เจ็ดล้านคนนะนะ่นแหละเจ็ดล้านเข็มเจ็ดล้านโดสเท่านั้ครับยังไม่ถึงหนึ่งเเซ็นเลย อาจจะถึงแล้วบ้างร้อยละสิบเจ็ดสิบล้านก็เจ็ดล้านเจ็ดล้านก็ประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่หรือร้อยละเก้าสิบสี่จุดเก้าเชื่อว่าสามารถว่าความสามารถของบุคลากร,กรทางการแพทย์ยังส่งผลดีต่อการควบคุมโควิดร้อยละ92.7บุบุค ระบุกเกิดการแพร่ระบาดท,ที่ไหนให้ปิดเฉพาะพื้นที่ไม่ใช่ปิดทั้งประเทศไทยนะร้อยละแปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดระบุว่าความตื่นตัวกระตือรือร้นป้องกันการแพร่ระบาดของภาคประชาชนกันเองในแต่ละพื้นที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศได้ตามที่กำหนดร้อยละ88.2ระบุความพร้อมด้านระบบสาธารณสุข ไทยส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและร้อยละ869นะครับระบุนโยบายดีและมาตรการที่ชัดเจนของรัฐบาลจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศได้ก็อ่ะก็มีส่วนที่เห็นด้วยนะก็พูดแล้วมีเหตุมีผลรัฐบาลก็มุ่งมั่นทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็เป็นการดีก็จะปรบมือให้แต่ทำไม่ได้ไม่ได้ต้อง ต้องออกมาพูดว่าไม่ได้เพราะอะไรนะครับต้องออกมาพูดว่าไม่ได้เพราะอะไรมีปัญหาอะไรเออนะครับแต่ก็เตรียมการไว้นะเตรียมการไว้เผื่อมันพลาดแต่ถ้าทำถูกได้ทำได้ถูกต้องแน่นอนในสิ่งที่เราคิดนอกกรอบอ่ะเนี่ยนายกคิดนอกกรอบถ้าคิดในกรอบก็คือน่าจะเฉดไปสักหกสิบวันเฉดไปสักสองเดือนก่อน ฉีดได้ประ,ประมาณเท่าไรถ้าได้ครึ่งหนึ่งเอาละอีกหกสิบวันเนี่ยได้แน่นอนประกาศสวยเลยอันนี้ประกาศเริ่มต้นเนี่ยยังแกว่งอยู่เวลาผู้ที่เขามาคัดค้านเนี่ยเขาก็ยังมีเหตุมีผลฟังขึ้นคนที่มีคัดค้านเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่มันจะผิดพลาดไปเยอะวัคซีนอาจจะมีมาไม่ทันประชาชนก็ไม่อยากจะฉีด ไอ้โควิดมันก็กลายพันุไอ้เพื่อนบ้านก็เป็นกันเต็มเทียบเพียบไปหมดเป็นแล้วมาอยู่ประเทศหนีเข้าประเทศไทยหมอแพร่กระจายอยู่เนี่ยนะครับไอ้แหงคัสเตอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยโรงงานแต่และโรงงานเนี่ยมาจากคนต่างด้าทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่นะคนต่างด้าเอามาอยู่นะครับแล้วก็ไอนะ้เดลต้าน่ยมันก็มาจากพม่าอะไรแหละ จากพม่าส่งให้คนไทยคนไทยก็รับช่วงกันต่อแล้วก็อยู่ในคนไทยนี่แหละเสี่ยงกันไปเป็นกันไปเป็นกันมาอ่ะยอดตอนนี้มีข้อมูลไหมว่าผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิดสายโควิดอินเดียหรือเดลต้าเนี่ยยอดเท่าไหร่เหนไหมเห็นตอนหลังๆเนี่ยบอกขึ้นไปหลักเกือบเกือบพันแล้วอะ่ะนะ แล้วที่สำคัญที่สุดคือไอซีโนแวกสองเข็มเอามาอยู่อันนี้อาจจะข่าวนะครับท่านผู้ชมขอที่จริงเดี๋ยวเขาก็ตรงออกมา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 ชี้แจงกันเองอะเราเอาข่าวมาแล้วก็มาบอกให้ท่านผู้ชมนะครับก็เตรียมการกันมียอดไหมมียอดขณะนี้คนไทยติดเดลต้าแล้วเท่าไหร่ในะจำนวนที่ติดกี่เปอร์เซนต์กี่คน น่าจะมีเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เขาจะเก็บเก็บไว้แต่อยู่ที่ไหนเราจะหาไม่เจอจะนั่นเองเอาต่อไปเรื่องของอันนี้ข้อกังวลของของซุเปอร์โพลเขากังวลร้อละเกนะกังวลเรื่องการรับรอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติเนี่ยสำคัญครับ เขามาแต่ละคนเนี่ยแบกโลกมาทั้งนั้นอ่ะเพราะบ้านเขาไม่ตัวแล้วมันไม่มีสภาพปกติสภาพมันยุ่งเหยิงอยู่มันจำเป็นจะต้องอยู่ที่บ้านไม่มีเงินอ่ะไม่มีอยู่ประเทศไทยถึงว่าแย่ๆมันก็ไม่อ,อตายนะครับแล้วก็เอาโลกมาด้วยเห็นไหมจับก็อยู่เลยเลย ข้อมูลขนาดนี้หมื่นห้าถึงสองหมื่นบาทต่อคนเออแล้วเอาเข้ามาเนี่ยเอามาทำอะไรอ่ะเข้ามาเอามาทำอะไรก็จ้างเข้ามาเข้ามาเอามาทำมาทำงานแล้วส่งออกไหวไหมก็รู้อย่างเพชรบุรีถึงขนาดจะต้องขายผู้ว่ากันนะประกาศขายผู้ว่าหลายต่อหลายเรื่องยุ่งไม่หมดประเทศไทยนะครับเอามาดูดุสิธิพลครับดุสิตโพล เปิดข้อมูลสำรวจพบครูนักเรียนยังไม่พร้อมสําหรับการเรียนออนไลน์อันนี้มีปัญหานะครับนะวันที่20บมิถุนาสวนดุสิต์พลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสํำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีที่หัวอกครูผู้ปกครองนักเรียนกับการเรียนออนไลน์กลุ่มตัวอย่างจำนวน3749 คนสำรวจบนที่14ถึง17มิถุนาประชาชนมองว่ายังไม่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ร้อยละ51.3และการเรียนการศึกษาไทยก็ยังไม่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ร้อยละ613สิ่งที่ครูกังวลคืออุปกรณ์ไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตช้าร้อยละ77.8ผู้ปกครองกังวลว่าบุรหลานจะไม่มีสมาธิ ขายความกระตือร้อร้นร้อยละหกสิบหกจุดตัวนักเรียนกังวลว่าจะเรียนไม่เข้าใจร้อยละเจ็ดสิบสี่จุดประชาชนมองว่าการเรียนออนไลน์นั้นผู้เรียนไม่มีสมาธิเท่าที่ควรไอเรื่องเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านก็อ่านเอาปัญหาการเรียนออนไลน์เนี่ยประเทศไทยเราไม่พร้อมแน่ครูก็ไม่พร้อมแล้ว นักเรียนพอไหมนักเรียนมีทุกระดับตั้งแต่ยากจนจนมาถึงรวยไอ้รวยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือดีมีเน็ตไอ้ที่ยากจนเครื่องมือไม่ดีและอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ไม่มีเน็ตและเวลาส่งไปเนี่ยส่งเรียนออนไลน์เนี่ยมันถ้าไม่มีเน็ตมันช้าเด็กมันจะรู้ช้าขึ้น และถ้ามีข้อสงสัยถ้าเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติในห้องเรียนครูให้ถามเด็กนักเรียนมันก็ไม่ค่อยจะถามก็อยู่แล้วยิ่งที่อยู่บ้านไม่มีใครดูแลเขาเนี่ยดูบ้างไม่ดูบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างเข้าห้องน้ําอะไรแต่อะไรมัออร่งไปหมดครูก็ว่าไปยาวแล้วในที่สุดเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วถามใครถามพ่อถามพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องพ่อแม่ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยใหญ่เลย สมัยนี้เรื่องการศึกษาทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมไม่รู้เรื่องพ่อแม่ตามไม่ทันก็ผมเคยเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าไอ้แคนคูลัสอะอินดิเกตอะไรตออะไรพวกนี้นะผมเรียนตั้งแต่อยู่ในนักเรียนในร้อยปีสามอันนี้มาใช้กับมัธยมอะเอแล้วอะไรมันก็ตัดตดตลงมาแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองที่จบปริญญาตรี ถ้าถ้าทางสายคณิตศาสตร์โอเคพอจะสอนลูกได้ถ้าพ่อแม่จบทางสังคมจบครูจบนิติศาสตร์จบอะไรอะไรเสร็จไม่รู้เรื่องเพราะนั้นการเรียนออนไลน์มีปัญหาเยอะแน่นอนผู้ที่เรียนเด็กตั้งเรียนที่มีฐานะดีก็ไหวมีอุปกรณ์ดีนะครับมีเน็ตดีเด็กตั้งเรียนที่ ฐานะยากจนเน็ตไม่ดีอุปกรณ์ในการรับเรียนรับส่งไม่ดีแน่นอนนะครับการเรียนสอบถามครูมไม่ได้ผู้ปกครองก็ไม่สามารถควบคุมนักเรียนได้เรียนก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่บ้านผู้ปกครองไม่ทําอย่างอื่นเลยเหรอก็ต้องนั่งเฝ้าลูกหลานในเรียนหนังสือเออ มีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ว่าสารวจพบว่าครูนักเรียนยังไม่พร้อมสหรับการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ต้องไปสํารวจแล้วครับคิดยังง่ายก็ไม่ทันแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มสถานการณ์อย่างนี้มันก็ต้องทำอ่ะก็พยายามปรับปรุงแก้ไขไปนะมาดูเรื่องของที่นิดาโพลน,นะครับนิดาโพลส่วนใหญ่บอก ไม่เห็นคนเหมาะนั่งนายกส่วนใหญ่ไม่เห็นคนเหมาะนั่งนายกไม่หนุนพักการเมืองใดๆเอ,อมาดูนะครับเขาเขาไปสำรวจนะฮะสำรวจคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยเขายังมองไม่เห็นแต่ขณะน,นี้บิ๊กตู่ก็คะแนนนำอยู่นะครับได้19.32%เปอร์เซนตสมควรที่จะเป็นนายก อ่าครั้งเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งที่ท่ารเนี่ยครั้งที่สองหกสี่ครั้งที่หนึ่งหกสี่ครั้งที่สี่หกสามงงง,งงการสำรวจเดี๋ยวํำรวจครั้งนี้น,นนะก็มีการสำรวจพบว่า ร้อยละสามสิบเจดยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกไม่ได้แล้วก็ร้อยละสิบเก้าจุดสามระบุว่าผลเอกประยุทธ์มีความเหมาะสมจากการสำรวจมาถามถ,ามถึงบุคคลน,นี้พบว่าแล้วก็อยากให้ทํามานี้ 100ร้อยลนดับสามร้อยละสิบสามจุดหกสี่เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เออแล้วร้อยละแปดจุดเจ็ดเป็นพลตมารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นอกนั้นมีใครบ้างอะไรกันมายาวเลย อันดับห้าร้อยละห้าจุดสี่ห้าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตเขาอาจจะเพาะตัวหัวหน้าพักนะก็อันนี้อันนี้เป็นสำหรับพักสำหรับพักการเมืองนะครับชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเออ มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและชื่นชอบในทางการทำงานนโยบายของพรรคอันนี้อันนี้ก็พูดรวมๆมานะท่านผู้ชมก็มีทั้งมีนายมิ่งขวัญด้วยนะมีนายอนุทินได้ร้อยละ2.35นะครับเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจอันนี้เราก็ตัวมันมันเล็ก นะท่านผู้ชมก็รู้ก็ว่าขณะนี้เขายังไม่มีตัวมันก็ยังไม่มีตัวก็มาเขาก็นายก,กรมตีทานพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองก็คุณสุดารัตน์อันดับที่สามก็พันธมิตรเอกพลธมิตรเอกเสรีนะครับเอาคราวนี้มาดูเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องของ หนังสือพิมพ์บังคับเปิดหนังสือพิมพ์มาดูกันนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มาดูที่ว่าเขามีข่าวอะไรบ้างอ่ออาละคุณบัญชัยชะสอสอหลอกประชาชนก็พูดตามความจริงก็ไม่รู้ว่าใครหลอกใครเอามาดูเตือนสัญญาณอันตรายพันเดลตา้าฉีด เข็มสองเร็วขึ้นคือข้อที่จริงแล้วไอ้ไอ้ไอตัวพันเดลต้าเนี่ยเราอย่างงงงอยู่พันอินเดียอินเดียครับพันอินเดียถ้าคนจำไม่ได้ก็ Delta ก Here, เดลต้าก็นิวเด y ฮีนะครับอินเดียนะครับจำง่ายดีตัวอื่นก็จะไปต่ตไประจำมันมีเอลตา เดลต้าเอลฟาอะไรมัว่วเย,ยอะแยะคราวนี้ไอตัวนี้มันดือ้อนะครับมันดือ้อก็ต้องมีการฉีดเร็วขึ้นอาจจะฉีดถึงสามเข็มอันนี้ก็เรียนให้ท่นทราบแล้วส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างนั้นไอทางมาดู ในหน้าของหัวเขียวในไหนล่ะซื้อมาหลายฉบับอ่านน้องเขาบ้างเปิดประเทศร้อยยี่สิบวันออันนี้อันนี้อ่านจากอันนี้กันล้วกันมันใส่ในนะตัดมาที่ลุงภายก็ได้ ปิดประเทศ120วันลมเปลี่ยนทิศเข้าไป็นคนเขียนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกทีวีพูดเมื่อวันที่16มิถุนาประกาศไปทั่วประเทศว่าวันนี้ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าผมเพิ่มตั้งเป้าเอาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องปิดประเทศทั้งหมดให้ได้ภายใน120วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอึ้งกิมจิท,ทั้งทั้งประเทศนะครับ เพราะว่าท่านประกาศโดยที่ตัวท่านเองก็เพิ่งรู้พระเอกปุทธ์ยืนยันผ่านจอทีวีว่าการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจนถึงวันนี้มีการลงนามในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้วร้อยห้าล้านโดสทั้งหมดจะทยอยส่งมอบภายในปีนี้การเดินหน้าการตามแผนฉีดวัคซีนเราสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เฉลี่ยเดือนละ สิล้านโดดหากวัคซีนที่ส่งมาเพียงพอในแต่ละเดือนประมาณต้นเดือนตุลาจะมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มแรก50ล้านคนตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองไปที่ในอนาคตที่ไกลขึ้นไปอีกฟังแล้วก็เคิมตามนายกไปเรื่อยๆ วัน่งขึ้นวันที่17คุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจรัฐมนตรีพลังงานแถลงว่าการนับวันเปิดประเทศ120วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นอีก18มิยอนะครับวันลุ่งขึ้นวันต่อไปนะสิ คุณสุพัฒน์พงษ์มาพูดวันที่18คุณอนุชานะครับโ้อศกสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงอีกอย่างกำหนด120วันวันเปิดประเทศที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงนั้น120วันนั้นเป็นหลักการไม่ใช่เรื่องกดปุ่มไม่ใช่เรื่องการคาดการแต่เป็นการ เริ่มทยอยเปิดโดยทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องไปเตรียมความพร้อมบูรณาการในส่วนของตัวเองเป็นแผนการดบเรินการเช่นภูเก็ตเขามีความพร้อมก็สามารถเปิดก่อนไม่ต้องรอครบ120วันสรุปคำถแถลงการของโฆษกนายกโฆษกสำนักนายกก็คือ คำประกาศของนายกรัฐมนตรีประกาศต้องเปิดประเทศทั้งหมดได้ภายใน120วันนั้นนับตั้งแต่วันนีนน้นั้นไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือเป็นเพียงหลักการจังหวัดไหนพร้อมเปิดก็ให้เปิดไปก่อนไม่ต้องรอ1้อวันนี่คือก,ก,ก็นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแบบการจัดหา และฉีดวัคซีนแบบนี้ไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันวันนี้บอกฉีดวัคซีนวันนี้บอกฉีดวันนี้บอกวัคซีนมีเพียงพอพรุ่งนี้บอกว่าวัคซีนหมดพอถูกประชาชนด่ามากๆวันรุ่งขึ้นก็เปิดฉีดใหม่ได้ทันทีไม่รู้ว่าวัคซีนโผล่มาจากไหนประชาชนและ คนทำธุรกิจสับสนไปหมดไม่รู้ว่าเตรียมตัวอย่างจะเตรียมตัวอย่างไรดีอ่อันนี้เขาก็ของลมเบี่ยนทิศนะมันก็ฟังแล้วก็บอกว่าวัคซีนหมดเลื่อนอ้าวพ้องเรื่องอ๊ะทำไมที่สถ,ถานีรถไฟบางซื่อฉีดได้ยอย่างเงี้ยผมอยู่ใกล้ๆเป้าหมายการปล่อยประเทศใน120วันก็เช่นกัน3วันเปลี่ยน4วัน3วันเปลี่ยน,4ว,น4วันเปลี่ยน วันแรกนายกประกาศเป,ปอยประเทศ120วันนับจากวันที่16วันวันที่2รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมไม่ใช่วันที่16วันที่3โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าเป็นแค่หลักการไม่ใช่เขาดาวเป็นการทยอยในจังหวัดที่พร้อมไปแต่ไปคนละเรื่องเลย บริหารจัดการมั่วแบบนี้แล้วประเทศไทยจะสามารถเปิดประเทศ120วันได้หรือไม่ผมลองหาคำตอบจากวัคซีนที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะฉีดเข็มแรกให้ครบ50ล้านโดสเป็นต้นในเดือนตุลาคมดูแล้วก็มีความเสียใจที่จะบอกว่าทำไม่ได้ครับเอ๊ะทำไมาลมเปิดทิศพูดอย่างนี้นะในเว็บไซต์ ได้นำข้อมูลการฉีดวัคซีนไปคำนวณตั้งแต่วันแรกเดือนกุมภาถึงวันที่17มิถุนายอดฉีดวัคซีนสะสม7.2ล้านล้านเจดล้านโดสถ้าฉีดวัคซีนให้ครบ50ล้านโดสในปีนี้จะต,ต้องฉีดให้ได้วันละ470,000เจดมื โดสต่อวันความเร็วในการฉีดวัคซีนเฉลี่ย7วันอยู่ที่2,70,000ดโดสต่อวันถ้าจะฉีดให้ได้70%หรือ50ล้านคนต้องใช้เวลาถึง12เดือนซึ่งมองว่าช้าเกินไปประชาชนแล,และเศรษฐกิจของประเทศจะรอนานขนาดน,นั้นไม่ไหว นะครับก็หมายความว่าถ้าจะฉีดให้ได้อีกร้อยยี่สิวันให้ครบ50สล้านคนเนี่ยนะต่อจะต้องใช้ฉีดวันละ4 0 0แ0 0แต่นี่ฉีดและเฉลี่ยได้วันละ2,7 0 0 0 0ถ้าฉีดวันละ2,7 0 0 0นนี่จะฉีดให้ครบก็ต้องใช้ถึงโน่เลยคือวัคซีนพร้อมนะต้องฉีดถึงโน่เลยครับ120 12เดือน เพราะนั้นสิบสอเดือนเนี่ยกำหนดเวลาอีกสเดือนเปิดเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับอันนี้เขาคำนวณมานะจริงเท็จก็ว่าไปเพราะเขาก็ต้องเอาข้อบูลมาแย้งถึงนายกอาจจะทำก็ได้เพราะว่ากฎหมายเรายังมีปฏิหารเลยนะทางที่ดีที่สุดคงต้องเอาตามที่คุณอนุชาบุรพะใช้สีโคศกรัฐบาลถแถลงนั่นแหละ การปล่อยประเทศ120วันเป็นหลักการความจริงมันเป็นไปไม่ได้ก็หวังว่าภูกเก็ตจะช่วยกู้หน้าได้เป็นจังหวัดเดียวที่มีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว48%จังหวัดอื่นที่ต่ำกว่า15%หมดกทมก็เพิ่งฉีดได้13%เท่านั้นยังอีกนานอันนี้ก็เป็นเรื่องของของรัฐบาลนะครับ เขาก็จับเอาคนนั้นพูดทีคนนั้นพูดทีนายกพูดทีก็เลยมั่วไปหมดก็เพราะว่า,าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะคงจื้อมีสั่งการให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์คนหนึ่งใจเย็นมันไม่เคยทำอีกคนหนึ่งใจร้อนพอรับมาปับ๊บไม่รับเอกสารมาปั๊บประก,กาศเลยพอประก,กาศเสร็จเรว่อยเอามาทบทวนทักท้วงไปทักท้วงามาก็ออกมาแก้ต่างกันไปต่างๆนานาประชาชนเขาจับผิดอยู่แล้ว ก็เลยบอกนายกเอาไงกันแน่เริ่มมัว่วเริ่มมั่วก็เริ่มไม่ไว้ใจเอาอันนี้ก็ยังไม่แน่นะเริ่มมัว่วไม่ไว้ใจแต่นารัฐมนตรีนายกฐมติอาจจะทําได้ก็ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าถามเราเนี่ยเราให้แล้วเ,เให้แล้วคะแนนสิบเนี่ยผมให้สี่ใช่ไหมเนี่ยน,นะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างแล้ว มันโอกาสพลาดมันเยอะเพราะปัจจัยสำคัญคือวัคซีนนะครับวัคซีนและ,ะบุคลากรทางการแพทย์ทางการฉีดก็ช้าไม่สามารถทำก็ได้มันทำแบบตัวเลขเลยอะวันนี้มีร้อยคนคนละสามสิบเข็มสมมุติก็แสดงว่าวันละสามพันถูกไหมพวกนี้ก็สามพันสามพันสามพันไม่บุคลากรที่มาฉีดไม่ขี้ไม่เยี่ยวเลยเหรอ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ขี้มาเยี่ยวเลยสี่เดือนคุณจะต้องเป๊ะเป็นเครื่องจักรเลยเหรอก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะต้องเอามาคุยกันนะครับเอา้าท่านผู้ชมมาดูเรื่องของหนังสือพิมพ์ของอมติชนครับชินโนฟาร์มถึงไทยหนึ่งล้านโดสยันไม่มีเทนะครับ ชินโนฟาร์มถึงไทยหนึ่งล้านโดสยันไม่มีเทจออีกสองรถใหญ่อีกสองรถใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้ณเวลานี้ผู้ที่เขาจองชินโนฟาร์มวันสุดท้ายที่ผมอ่านได้หนึ่ง1มื0นสี่พันหนึ่งสี่พันองค์กรแต่มากน้อยไม่รู้นะครับมากน้อยไม่รู้เราก็จะมาดูครับเนี่ย ว่าไอ้หนึ่งล้านโดสเนี่ยจะเอาไปใช้ที่ไหนบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ชมอองค์กรทั้งหมด5,199ได้เท่านี้คนละเท่านี้เฉลี่ยกันไปนะครับมีใครอ่ะภาคธุรกิจองค์การสื่อสารนะองค์การบริหารการแพทย์ ยังไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนะครับเนี่ยก็ฉีดแล้วหนึงล้านโดสแบ่งกันไปได้เท่านี้อันนี้มาถึงแล้วชัวร์เพราะหนังสือพิมพ์ทั้งข่าวทั้งสือพิมพ์และข่าวทีวียืนยันเป็นเรื่องเดียวกันว่าโอเคมาถึงแล้ว <c oughs> นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องเรื่องของวัคซีนนะ เอาคราวนี้มาดูวัคซีนการโควิดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วก็รอบประเทศรวมทั้งทั่วโลกนะครับเมื่อวานนี้ยัง3,006อยู่ <c oughs> 3,006แสดงอะไรครับท่านผู้ชมมันไม่ลดคราวนี้เราเมื่อกี้เราก็ยังไม่ได้บอกพรุ่งนี้ช่วยหาหน่อยนะครับว่าเดลต้าขนาดนี้มันว่ามันขยายเร็ว สายพันธ์อินเดียเน่ยนะมันเท่าไหร่พวกนี้ขอเป็นข้อมูลด้วย <c oughs> นะครับแล้วก็ตายยนะี่สิบตายเนี่ยทุกวันนะครับยอดฉีดวัคซีนเจ็ดล้านห้านะครับใครที่ฉีดฉีดนะครับเออมันเสี่ยงน้อยหน่อยท่านท่านกลัวว่าริมเลือดท่านก็กินไี้น้ำมันดาวินคาครับหลายคนโทรศัพท์มาถามลุงไพยบอกว่าลุงไพยแน่ใจเหรอ โอ้ยแน่ใจมากนะครับถ้ากินน้ำมันดาวอิงคาแล้วประกันเลยว่าไม่เกิดริ่มเลือดนะครับแล้วก็ไขมันลดนะแล้วความดันก็ลดเพราะนั้นต้องคอยควบคุมความดันด้วยก่อนฉีดต้องคอยควบคุมความดันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าความดันสูงเนี่ยโอกาสพลาดมันมีแต่ถ้ากินน้ำมันดาวอิงคาแล้วมันควบคุมได้นะครับควบคุมได้ท่านก็ต้องกินต่อเนื่องนะครับ นะอันนี้เรายืนยันเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันดาวินคานะครับเอามาดูเรื่องของทั่วรอบประเทศไทยบ้างอ่าเมื่อวานพมา่พมาพม่าก็ขึ้นมา546ไอ้546เนี่ยคงมาคนเข้าโรงพยาบาลนะ่ะไอ้ที่จะไปตรวจเชิงลุกคงไม่มีแล้วครับนะเหมือนกับไอ้เวียดนามเวียดนามก็ขึ้นพรวดไปเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเวียดนามขึ้น กัมูชาไม่หยดเราก็ยังขึ้นส่วนส่วนอินโดนีเซียขยับขึ้นไปหมื่นสามนะครับอันั้นรอบประเทศเรายังหนักมากๆมาเลเซียก็ยังเยอะเวียดนามกัมพูชากัมพูชานี่ขนาดนี้แล้ครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีฮุนเซนไม่ยอมรับ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษที่ไปเยี่ยมไม่รับเลยนะครับอาจจะมีเหตุผลทางด้านการเมืองส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือมันเอามาอยู่แล้วก็มาเขาก็กลัวว่ามาจากมาจากอังกฤษอาจจะมีสายพันธุ์อื่นเข้ามาแทรกนะเพราะฉะนั้นขณะนี้กมพมชายอดตายก็พรวดพรวดขึ้นมาแล้วนะครับ นะตายวันวันหลายแล้วก็นนะถ้าเจ็บป่วยอย่างนี้นะครับเจ็บป่วยอย่างนี้แล้วยอดสี่หมื่นกว่านี่นะครับเอาไมา่อยู่นะอย่างนี้ลักษณะเอาไมา่อยู่เอากันนี้มาดูทั่วโลกหน่อยละร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นกันหนัก รวมทั้งหมด359,000นะครับประเทศที่เป็นหนักๆก็ไม่พ้นบราซิลอะพันบราซิลพันเปรูนี่ยังไม่มาประเทศไทยนะนะครับพวกนี้ยังอยู่ในอเมริกานะอันตรายทามาอีกสองสามตัวนี่ยุ่งวุ่นวายมากแต่ในภาพนะครับท่านผู้ชมท่านผมให้สังเกตนะครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยลดมาเหลือ7,782ในหน้านี้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ขึ้นไปแล้วครับเอเชียใน10ประเทศนี่เอเชียทั้งสนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็อินเดียนะครับยุโรปก็ลดน้อยลงไปแล้วมีอังกฤษกับส่วนหนึ่ง นะครับส่วนหนึ่งนะมาดูสิบป,ประเทศเลยครับวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกาที่คนลดป่วยเหลือไม่เหลือไม่ถึงหมื่นนะครับเจ็ดพันกว่าตายก็น,น้อยลงนะสำหรับอินเดียนั้นแน่นอนครับยังตายเยอะอยู่แต่บาทซิ้นขึ้นเป็นระดับหนึ่งแล้วตามติดติดติด,ตด,ตดกัเลยตายก็เยอะป่วยก็เยอะนะครับดูตัวเลขผู้ป่วยในสหรัฐอังกฤษ หนึ่งมืนคนนะตอนนี้ต้องเริ่มการเปิดประเทศไปแล้วนะครับอิตาลีก็เหลือพันกว่าคนนะครับประเทศในยุโรปลดน้อยลงหมดฮนะฝรั่งเศสก็สองพันหกอิตาลีเหลือพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเอากลับมานะ ราวนี้ในจํานวนวัคซีนที่มีอยู่นะครับท่านผู้ชมจํานวนวัคซีนที่ที่มีอยู่อนะข,ข่าวข่าวมันสับสนมากบางประเทศเนี่ยเขาจองวัคซีนเก็บวัคซีนไว้ล,ล้นประเทศเลยอเมริกาเนี่ยจองวัคซีนล้นประเทศต้องกระจายให้กับประเทศอื่นซึ่งขณะน,นี้ เห็นว่าจะส่งให้กับไต้หวันนะครับจะส่งให้ไต้หวันสองล้านห้าแสนโดสนะนะครับจะส่งให้ไต้หวันสองล้านห้าแสนโดสฮ่องกงก็ล้นประเทศนะครับอันนี้ตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขไม่บอกเป็นของไต้หวันไหมเออ คือส่งให้ไต้หวันแล้วก็ขณะเดียวกันทั้งญี่ปุ่นก็ล้นแต่ก็ยังแปลกใจทำไมคนญี่ปุ่นยังยังยังไม่ค่อยฉีดกันญี่ปุ่นก็ส่งมาให้เวียดนามส่วนทั้งจีนนั้นส่งให้เวียดนามนะครับจีนก็ส่งชินโนฟาร์มให้กับเวียดนามนะคือตอนนี้ประเทศไหนที่เขามีตัวเขาผิดแล้วมันล้นอ่ะ นะครับผิดแล้วมันล้นล้นขึ้นมาแล้วมันจะหมดอายุมันมีอายุมันก็ต้องแจกจ่ายกลับไปประเทศที่เขายังต้องการอยู่หลายประเทศอ่ะเอ๊ะทำไมไทยเราไม่ขอใครก็บ้างเลย่ะนะครับเมื่อข่าวเมื่อสองสวันเห็นข่าวว่าสหรัฐอเมริกาก็ช่วยมาเก้าเก้าร้อยกว่าล้านเอ๊ะมีไหมข่าวก็ไม่ได้ออกนะ สงสัยไม่ได้รับนะครับแล้วก็เนี่ยชินโนฟาร์มชินโนฟาร์มของจีนเนี่ยเขาส่งให้ทั้งเวียดนามแล้วก็เห็นส่งให้เวียดนามตั้งสี่แสนห้าแสนโดสนะ่ะนะครับ แต่สำหรับท้งเราทำไมขายอ่ะหรือว่าเวียดนามมันอยู่เป็นมันเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เขากลัวจะระบาดขึ้นไปหาเขาก็ไม่ใช่มันปิดกั้นชายแดนได้ทั้งที่มันค่อยถูกกันนะฮ่องกงก็ล้นประเทศนะครับก็มีแผนที่จะกระจายเออแล้วเรา เราไม่ระดมเข้ามาเหรอใครที่เขาคือถ้ามันฉีดมันอยู่แล้วมันหมดมันหมดอายุไปอะ่ะมันเสียหายเปล่ายืมมาใช้ก่อนได้ไหมแล้เวเราค่อยซื้อไปใช้นี่เขาก็ได้น่าจะทำได้อันนี้หมายความว่าณเวลานี้ไม่ต้องมีศักดิ์ศรีแล้วนะครับเพราะว่า เราต้องช่วยเหลือเอาพี่น้องประชาชนรอดแต่ถ้าเอาศักดิ์ศรีแล้วประชาชนตายเศรษฐกิจแย่เนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าเวลาเขาเกิดภัยพิบัติอะไรเนี่ยเราก็ยังส่งของไปช่วยเขาได้เลยขณะนี้เรากลัวว่าเราจะเกิดภัยพิบัติแเราก็เจรจาตะอวยเราขอซื้อก่อนนะเอามาก่อนนะจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ได้ของมาเีดก่อน พราะคุณไว้ในประเทศคุณมันก็เดี๋ยวมันหมดอายุนะครับมันก็ไม่ได้ก่อประโยชน์อันนี้น่าจะน่าจะพูดคุยหรือส่งคนไปเจรจาหรือก็ทำแล้วก็ได้ไม่บอกเรานะไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะ่ะควรจะควรจะแอคชั่นสูงหน่อยนะครับ นะตอนหลังๆเนี่ยคุณโดนก,นกันเงียบเงียบนะออไปรับมตรีต่างประเทศแอคชั่นพวกนี้ต้องแอคชั่นสูงเลยนะครับผู้สื่อข่าวฝากด้วยไปถามตละวันที่แกอยู่เฉยๆได้ขนะ่านวะว่าประเทศโน้นประเทศนี้ก็มีไอ้วัคซีนเหลือเนี่ยเราได้ไปเจรจาขอซื้อขอยืมเขาหรือเปล่าเพราะว่าอะไร หลายประเทศเขาไม่ได้ให้เราเขาสเ,เราสั่งไปแล้วมันไม่ทันไม่ทันแล้วตอนนี้ล่าอธิคุณมีเนะี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมมีหลักฐานหรือเปล่ายืนยันไหมขอเช่าขอซื้อก่อนเอามาฉีดที่พี่น้องประชาชนก่อนมันได้ทันปลดประเทศร้อยี่สิบวันให้ตะดอนไปทำนะรัฐมานตีว่าการกระทรวงต่างประเทศเงียบเหลือเกินนะตอนนี้นะ เอาคนนี้มาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนคนไทยเราฉีดแล้วเจ็ดล้านห้าแสนนะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้หมอยงหมอยงนะครับพูดมาบอกว่าคาดว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียเตรียมระบาดใหญ่ในไทยเมื่อวันที่20เนี่ยหมอยงพูดมาแล้วก็เสียวเพราะก็เป็นหมอนะ วันที่20ิมิถุนาในแพทย์ยงภูว,วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวไวรัสวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าวัคซีนโควิด -19 กับการป้องกันไวรัสกายพันธุ์ตามมีวัฒนาการของไวรัสจากการมีการกายพันธุ์เพื่อหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกาย เราจะเห็นว่ามีการกลายพันธุ์ตั้งแต่แอลฟาเบต้าแกมมาเดลตาหรือแต่เดิมที่เราเรียกกันว่าสายพันธุ์อังกฤษแอลฟาสายพันธุ์แอฟริกาเบต้าและสายพันธุ์อินเดียเดลตาแสดงว่ามันกลายกันทุกสายพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับเราฉีดของเก่าทันไหมนะครับ วัคซีนส่วนใหญ่ทั้งหมดจะพัฒนาจากสายพันธุ์เดิมคือสายพันธุ์อู่ฮันสายพันธุ์อังกฤษยังไม่หลบหลีกประสิทธิภาพของวัคซีนมากนักสายพันธุ์อเมริกาได้หลบหลีกได้มากแต่ขณะเดียวกันอำนาจการกระจายโรคยังได้น้อยกว่าส่วนสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียมีอำนาจการกระจายสูงหลบหลีกภูมิต้านทานได้ แต่น้อยกว่าสายพันธุ์แอฟริกาการมีอำนาจการกระจายสูงสายพันธุ์นี้จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์และระบาดทั่วโลกจากเดิมเป็นสายพันธุ์อังกฤษในจำลองเดียวกันประเทศไทยเราแต่เดิมเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์จีนี่สายพันธุ์อะไรอ่ะแล้วก็โดนสายพันธุ์อังกฤษออดสายพันธ์จีนโกหกอู้หันแล้วก็โดนสายพันธ์อังกฤษ ระบาดเข้ามาเกิดระบาดใหญ่ทําให้ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นสายพันธุ์อังกฤษขณะนี้เริ่มมีสายพันธุ์อินเดียเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเข้ามาแทนที่สายพันธุ์อังกฤษในประเทศไทยอย่างแน่นอนสายพันธุ์เนวต้าต้องการระดับภูมิต้านทานจากวัคซีนที่สูงกว่าในการป้องกันเราจะเห็นการศึกษาในสกอตแลนด์ถ้าเปรียบเทียบกับวัคซีนที่เปรียบเทียบระหว่างวัคซีนไฟเซอร์ ที่ให้ระดับภูมิต้านทานสูงกว่าวัคซีนแอตราเซเนกาปรากฏว่าลดลงทั้งสองตัวแต่วัคซีนที่ให้ภูมิต้านทานสูงลดลงน้อยกว่านะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอ่าออนท่าสมุดชมครับหมดเวลาแล้วนะฮะผมขี้เกียอ่านต่อเดี๋ยวยังไงก็เอาไปอ่านวันหลังบ้างเยอะแยะข่าวทุกมีทุกวีทุกวันนะครับก็เอากันเป็นว่า ออันนี้หันไปดูอันนี้ก็เตือนรีบเปิดรีบเปิดประเทศสํำรอยซีดีก็บอกว่าถ้าเปิดประเทศจะสํำรอยสํำรอยทีวีนรรัฐเทงบเดินหน้าวัคซีนจุลาครอบเอออันนี้น่าอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเอาสักหน่อยในคณะก,กรรมการผูร้ทรงอนวุธสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์และ อดีตรองเลขาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลังสิตกล่าวว่าการเลีล่ยงปอยประเทศโดยไม่มีมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ดีพออาจทําให้ประเทศไทยต้องเผชิญความเสี่ยงการระบาดครั้งใหญ่และอาจสารอยความผิดพลาดของประเทศชิลีต้องกลับมาปิดประเทศและปิดเมืองหลวงอีกรอบซึ่งแม้นวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า75%คือก็พูดถึงชิลี ใช้วัคซีนไปแล้ว75%และปวดประเทศปิดประเทศและปวดประเทศปรากฏว่าต้องกลับมาป,ป,ปิดประเทศใหม่แล้วมีความเสี่ยงและมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นเพราะประเทศชิลีใช้ซิโนแวคเช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันก,การติดเชื้อต่ตำแม้จะป้องกันการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตได้ก็าตามอ,อันนี้อันนี้เขาบอกว่า ต้องเราให้รีบไปหันไปพัฒนาไอจุลาขอบของเรานะอันนี้มันเยอะครับเยอะครับก็เอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รายละเอียดแล้วก็พวกนี้ก็เก็บเอามาอ่านมาพูดซ้ําเรื่องมันก็ซ้าไปซ้ำมาอยู่นี่แหละเพราะว่ามันยังอยู่กับเรานะ เอาครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมเียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะครับอะไรก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราหลักเกณฑ์ของเราคือต้องช่วยตัวเราลดเครียดออกไปให้หมดนะครับมันคิดกันทั้งทุกคนทั่วทุกตัวทุกผู้ทุกคนในประเทศใครฉลาดที่สุดคือคนนั้นลดเครียดตัวเองปลดทุกข์เพิ่มสุขของตัวเองให้ได้เข้าหาศาสนาให้ได้ นะครับท่านผู้ชมลาเลยครับสวัสดีครับ